ต้องถามมาว่าจะแก้ความริษยาตาร้อนในใจตัวเองได้อย่างไรครับก็ความริษยานี่เป็นกิเลสพื้นฐานของมนุษย์ครับอาตมาขอเล่านิทานตอบปัญหานี้นะว่าเราจะแก้ไฟริษยาได้ยังไงดีครับมีพระมหากษัตริย์อยู่เมืองหนึ่งเนี่ยมีโอรสอยู่สององค์โอรสองค์น้องเป็นคนขี้ริษยามากทีนี้พระมหากษัตริย์จะตั้งโอรสองค์ที่เป็นพระเชษฐาญาติก็เกรงว่าองค์น้องจะริษยาจะตั้งองค์น้องก็ผิดธรรมเนียมประเพณีพระองค์ก็อยากจะทดลองว่าองค์น้องเนี่ยมีไฟริษยาเยอะไหมจึงเรียกมาเฝ้าแล้วบอกว่าลูกเจ้าลูกคนเล็กพ่อจะให้อะไรเจ้าอย่างหนึ่งนะแต่ว่าทุกอย่างที่พ่อให้เจ้าพี่ชายของเจ้าต้องได้เป็นสองเท่าลูกชายคนเล็กบอกเสด็จพ่องั้นขอหม่อมฉันไปคิดก่อนแกคิดว่าถ้าขอแหวนเพชรที่ตรงใดสองวงรับไม่ได้ที่พี่ได้มากกว่าใช่ไหมขอทองสักหีบที่ตรงใดสองหีบขอมเหสีหนึ่งองค์พี่ได้สองจะขออะไรอะไรเนี่ยถ้าแกได้หนึ่งที่ได้สองหมดริษยาพี่สุดท้ายนอนคิดอยู่ทั้งคืนตีสี่คิดได้รู้แล้วว่าจะขออะไรที่ถ้าพี่ได้แล้วเนี่ยพี่จะได้ไม่เกินหน้าเกินตาน้องรุ่งขึ้นไปเฝ้าเสด็จพ่อเสด็จพ่อถามว่าลูกขออะไรครับเจ้าชายองค์เล็กบอกว่าหม่อมฉันรู้แล้วว่าจะขออะไรสิ่งที่หม่อมฉันจะขอก็คือขอให้เสด็จพ่อควักลูกตาของหม่อมฉันออกสักข้างหนึ่งเห็นไหมโดยพิธีนี้เท่ากับว่าเสด็จพี่จะถูกควักสองข้างคนเราเวลาไฟริษยามันเล่นงานเนี่ยมันจะหาทางเล่นงานคนอื่นตลอดเวลาแล้วรู้ไหมในขณะที่เขาพยายามเล่นงานคนอื่นแท้ที่จริงเขาก็ได้เล่นงานตัวเองไปด้วยเห็นไหมไฟริษยาร้ายนะนี่แหละอันตรายที่สุดของไฟริษยา